ฟีซ่าสัมผัสฟุตบอลยูโร2016ไปกับ World Planet New Focus แรงแซงทุกคำท้าช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Vespa นิตยสาร2 Wheel Actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่ม2 Wheel ครับพบกันอีกแล้วในการสปีดซ่าในช่วง2 Wheel Action ครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะมีเรื่องราวสตอรี่ของ Vespa กันทั้งเดือนเลยเป็น Family ของ Vespa และอย่างที่โยนช่วงกันเทปที่แล้วครับที่เราบอกว่าเราจะมาดูเรื่องราวของการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของ Vespa ครั้งแรกในประเทศไทยและโมเดลใหม่เขาบอกว่าเป็น Limited Edition ครับของ Vespa ซึ่งเปิดตัวในครั้งแรกที่นี่ครับที่หัวหินด้วยเดี๋ยวเราไปดูชมงานและบรรยากาศกันว่ามีอะไรดีมีอะไรเด็ดและมีอะไรความเป็นคลาสสิกวินเทจกับสไตล์ของ Vespa ครับก่อนที่จะไปพบกับเขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยครับกับโมเดลที่เป็นรุ่นที่เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของ Vespa ครับไฮไลท์ของงานวันนี้อีก1งานครับคือการประกาศความสำเร็จของยอดจำหน่ายในส่วนของ Vespa Rio ครับในปี2558และ2559ด้วยครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เดินทางมาไกลหัวหินนะคะก็ปีนี้เป็นฉลองครบรอบ70ปีค่ะจริงๆวันเกิด Vespa คือตั้งแต่23เมษายนของเราเองก็มาเลือกณตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีความพิเศษหลากหลายมีทั้งรถคอลเลกชันใหม่ทุกอย่างด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะฉลอง70ปีด้วยภาพของตลาด2ล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือตลาดมอเตอร์ไซค์ของปี2015ก็เราเองก็ดูทิศทางนะคะแล้วก็ติดตามกระแสของการจดทะเบียนมาดู performance ของ Vespa นะคะปีที่ผ่านมาเราจดทะเบียนไปทั้งหมด 9,246 คันนะคะบริษัท Vespa Rio ประเทศไทยจำกัดครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถพรีเมียมครับสกูตเตอร์สัญชาติอิตาลี Vespa และ Piaggio ครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยประกาศความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประจำปีครับ2558ถึงเดือนพฤษภาคมปี2559โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 14,748 คันพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ครับ 70 years of Vespa ครับเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีอย่างยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกครับที่เผยโฉม Vespa รุ่นพิเศษ Vespa 70 years anniversary limited edition ครับและ Vespa collection ใหม่ประจำปี2016ที่มาพร้อมด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์และวรรณกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่อันสมบูรณ์แบบด้วยสกูตเตอร์ระดับตำนานของโลกครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการขับขี่มากกว่า7ทศวรรษครับครับแล้วนี้หลังจากที่เราได้ฟังนโยบายเรื่องการประสบความสำเร็จในยอดขายของ Vespa ไปแล้วเดี๋ยวนี้ครับอีกนิดเดียวครับจะถึงเวลาของที่เราได้พบกับโมเดลใหม่รุ่นล่าสุดที่ที่บอกว่าเป็นรุ่นที่เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของ Vespa ครับจะดูครับว่าความวินเทจความเป็นสไตล์ความเป็นคลาสสิกของเขาอ่ะจะคงเดิมหรือว่าจะดีขึ้นจะเจ๋งขึ้นจะเก๋าขึ้นกว่าเดิมไปชมครับWe'll be right back.
ี๋ยวเราไปฟังครับคุณพรณดาเตชะไพบูลย์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเวสปาริโอประเทศไทยจำกัดได้มาพูดถึงวัตถุประสงค์และก็เรื่องของงานที่จัดในวันนี้ครับก็วันนี้นะคะฉลองครบรอบ70ปีเวสป้าเราก็มีการเปิดตัวแคมเปญใหม่นะคะรวมไปจนถึงการเปิดรถนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเป็นการอัปเดตของรุ่น Primavera แล้วก็รุ่น Sprint นะคะแล้วก็มีรถ Limited Edition ที่ฉลองครบรอบ70ปีด้วยค่ะก็ในปี2016 collection นะคะเวสป้าในรุ่นของ Sprint แล้วก็ Prima เนี่ยเราก็มีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมีตั้งแต่เรื่องของ Riding Comfort นะคะเป็นตัว USB port ชาร์จมือถือนะคะหรือว่าปุ่มเปิดเบาะด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่ iGet ประหยัดพลังงานลดความสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงไฮไลท์นะคะก็จะเป็นเรื่องของเซฟตี้นะคะทิลเซนเซอร์เมื่อรถล้มเครื่องยนต์จะดับนะคะป้องกันไฟไหม้เครื่องยนต์แล้วก็ระบบ ABS ค่ะที่มีอยู่ในรุ่นSprint 150แล้วก็ Sprint 125แล้วก็ Prima 150ค่ะแคมเปญ70ปีนะคะแน่นอนมีอะไรพิเศษมากมายนะคะวันนี้เราเปิดตัวไปแล้วก็น่าจะพบกับโปรโมชั่นใหม่ๆนะคะรวมไปจนถึง70ปีคาราวานที่น่าจะเป็นเกิดขึ้นในปีนี้เหมือนกันค่ะปีนี้เราก็มองเป้าขาย Vespa ไว้นะคะที่น่าจะเติบโตประมาณ 20% นะคะก็เราวางแผนที่จะเปิดดีลเลอร์ทั้งหมด80แห่งนะคะครอบคลุม66จังหวัดค่ะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวของเวสป้าที่เรานำมาเสนอครับเป็นสตอรี่เลยแล้วก็เรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของนโยบายเป้าหมายในปี2016ที่ทางผู้บริหารเวสป้านั้นได้กล่าวมาข้างต้นครับแต่ตอนนี้ครับผมอยู่นี่ครับเลยบรรยากาศสวยมากสุดชิคกับ Hyatt Regency หัวหินครับซึ่งทางเวสป้าจัดไว้ต้อนรับสื่อมวลชนเพื่อร่วมฉลองครบเขาเรียกว่าครบรอบ70ปีครับแล้วก็เรื่องของรถโมเดลใหม่ที่เป็น Limited Edition เดี๋ยวจะมีงานปาร์ตี้ต้อนรับสื่อมวลชนด้วยเขาบอกว่ามีเซเลบมาร่วมงานด้วยสุดชิคสุดแนงจริงต้องเป็น Vespa ครับยังไงก็เดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้างานปาร์ตี้แล้วยังไงครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ชื่นชอบความเป็นสไตล์ใครที่ชอบแฟชั่นที่อยู่ติดตัวผมมองว่า Vespa คือโจทย์ของคุณนะครับคุณต้องตอบให้ได้งั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปริมทะเลเนาะแต่ว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจก็เลยมาอินดอร์แทนแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ก็มีศิลปินมากมายนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนก็ถือว่าเป็นการแต่งยุปาร์ตี้เล็กๆไปในตัวเลยนะคะในโอกาสครบรอบ70ปีแล้วก็ที่เดินทางมาไกลในวันนี้ก็หวังว่าจะได้มีความสุขกับบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์เนาะก็มีลัคกี้ดรออะไรต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนเวสป้าขอบคุณในวันที่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยรวดเร็วทุกจุดหมายและยังมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันใหม่ Chevrolet Captiva ให้ชีวิตทำได้มากกว่าคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไป
ินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิจารณ์คนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS ชัยชนะของเราคงไร้ค่ารางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันพบเนื้อสาร True Action สาระเข้มเต็มความแรงบนแผ่นหนังสือชั้นนำทั่วประเทศYou only have 3 minutes. Good luck.